รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสงสัยเกิดจากความไม่รู้ถ้าไม่มีครูเราจะไปถามใครขอครูอัดหายไปไหนขอคนด้วยไงหายไปไหนไม่รู้เลยสกรอขอส่งเสริมการเรียนรู้เอาตนเองเป็นครูเรียนรู้ตลอดชีวิตรักดีเขาว่าให้รีบมาแต่ถ้ารักดีกว่าให้รีบมาไวๆยุคนี้ความรู้อยู่แค่ปลายนิ้วประจุใหญ่ติ๋วยังขายของออนไลน์เรียนรู้กันไปทีละนิดทุกคนมีสิทธิ์เรียนแบบฟรีสไตล์เรามีทางออฟไลน์ออนไลน์จะนั่งจะนอนตามสบายคุยกันแบบวาไรตี้เรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมความคิดพัฒนาตนเองวิชาการมากมันเกรงมาคุยแบบกันเองกับสกรว่าไรตีสกรว่าไรตีสกรว่าไรตีสาระดีๆกับสกรสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสกรว่าไรตีสาระดีๆกับสกรผมโทนี่กิติกรนันทวงศ์รายงานตัวครับนิ้วก้อยนีลมนแก้วกระถาค่ะอภิรดีเบลลี่ค่ะนัทมนไทยประสิทธิ์เจริญเรนนี่แล้วกันเรนนี่ได้ไหมได้ค่ะคราวที่แล้วได้ยินว่ามีติมมี่ด้วยติมมี่วันนี้ติมมี่ไม่อยู่มาแล้วหนีพวกเราไปวันนี้นะครับก็ต้อนรับน้องๆทั้งสองคนนะครับพิธีกรวันนี้ต้องมีรับน้องใหม่ด้วยนะจากกาญจนบุรีใช่ไหมใช่ค่ะกาญจนบุรีค่ะก็สายแถวเมืองกาญนะคะเคยอยู่ด้วยกันเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนค่ะงั้นก็ไปอยู่ด้วยกันสองคนไม่อยู่เป็นยังไงบ้างที่เมืองกาญกับปทุมธานีตอนนี้อากาศร้อนสุดๆร้อนมากค่ะร้อนเหมือนแบบจะเข้าเมษาแล้วแต่ว่าเพิ่งกุมภาพันธ์เองกรมอุตุนิยมวิทยาก็สุดท้ายแล้วนะ29กุมภาพันธ์ในรอบ4ปีนะคะถึงจะมีครั้งหนึ่งพิเศษมากเลยใช่นี้ก็จะเข้าสู่เดือนมีนาคมอากาศก็จะร้อนอบอ้าวมากขึ้นอีกจริงๆแล้วฤดูกาลในเมืองไทยของเราเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่3ฤดูร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดใช่มั้ยมี4ละตอนนี้ครับร้อนที่สุดของที่สุดโอ้โหร้อนมากที่สุดร้อนแบบตะโกนตะโกนใช่มั้ยครับจริงๆแล้ววันนี้นะครับเราก็ยังคงมีสาระดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมถึง4ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกเราก็จะเป็นเล่าข่าวสกรจะมีข่าวสารเกี่ยวกับสกรกรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเราที่จะมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเป็นความคืบหน้าต่างๆค่ะช่วงที่2นะครับก็เป็นช่วงสกรโชว์พราวตอนนี้น้องก้อยนะครับก็นำทีมจากสกรกาญจนบุรีนะครับมาเต็มทีมเลยค่ะซึ่งคนที่จะมาพูดคุยนะคะก็จะเป็นท่านผอ.ทิติพลระลอกแก้วค่ะครับค่ะส่วนช่วงสกร. อวดดีก็ยังเป็นของกาญจนบุรีเช่นเดียวกันน้องก้อยเขาก็จะเป็นคนที่ทำอะไรคะทำหน้าที่อวดดีอวดดีค่ะค่ะแต่ยังไม่บอกว่าอะไรมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมในรายการไปชมในช่วงอวดดีค่ะและสุดท้ายเราก็จะไปปิดท้ายกันที่พื้นที่พรีเซนต์นะครับผมแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เพื่อนๆสกร.ทั่วทุกจังหวัดเลยว่าพื้นที่พรีเซนต์ของเราก็ยังรอคอยผลงานนะครับที่จะส่งเข้ามาส่งคลิปวิดีโอเข้ามาได้นะคะพื้นที่พรีเซนต์จังหวัดต่างๆเราจะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในรายการของเราค่ะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมช่วงต่างๆของรายการกันเลยครับข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะมาจากการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชดำริประจำปี2566นะคะเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ค่ะเวลา 14:00 นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะวิชาการของนักเรียนค่ะภายใต้การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริประจำปี2566นั่นเองนะคะซึ่งจัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดยมีท่านธนากรดอนเหนือค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมด้วยคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่และนักเรียนในสังกัดนะคะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนะคะครับในการนี้นะครับได้พระราชทานเกียรติบัตรแก่นักเรียนและสามเณรที่ได้รับรางวัลพระราชทานดีเด่นจากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการภายใต้การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริประจำปี2566รวมจำนวน61รายนะครับซึ่งก็ได้นำผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้จากนั้นพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน10รายครับค่ะสำหรับผลงานนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลนะคะในครั้งนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของผลงานประเภทกิจกรรมโครงงานสิ่งประดิษฐ์โครงการคุณธรรมเรื่องเด็กดีมีจิตอาสาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะทางด้านของนักเรียนได้แก่เด็กชายโซดาไม่มีนามสกุลนะคะเด็กหญิงจรุณีไม่มีนามสกุลค่ะและเด็กชายสุรชาติไม่มีนามสกุลเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนจากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านผากระเจ้ออำเภอพบพระจังหวัดตากโดยมีนางสาวพรทิพย์ทองสุบครูอาสาสมัครเป็นครูพี่เลี้ยงค่ะในการนี้ครับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานดังกล่าวนะครับของทุกสังกัดภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริก็ได้ร่วมทัศนศึกษานะครับณพิพิธภัณฑ์พระราม9อพวช.ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตบมือสิคะตบมือตบมือให้กับน้องๆที่ได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะครับถือว่าเป็นน้องๆที่อยู่ในการดูแลของสกรเราด้วยนะครับใช่ค่ะก็มีหลายจังหวัดที่กาญจนบุรีก็มีนะคะสสช.ในพื้นที่สูงค่ะค่ะครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับน่าจะเป็นเรื่องของภารกิจของท่านรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับนายธนากรดอนเหนือนะครับซึ่งล่าสุดได้มีการลงไปตรวจเยี่ยมนะครับพร้อมทั้งมอบนโยบายแนะแนวการดำเนินงานพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารบุคลากรที่จังหวัดพิจิตรนะครับกับสกรพิจิตรแล้วก็สกรอำเภอบางมูลนาคสกรอำเภอดงเจริญสกรอำเภอวชิระบารมีและสกรตำบลบางไผ่นะครับซึ่งในการนี้นะคะท่านก็ได้เดินทางไปร่วมนะคะรับฟังสรุปผลการดำเนินงานนะคะของสกรเนี่ยในไตรมาสที่1และ2นะคะรวมทั้งได้วางแผนนะคะการดำเนินงานในไตรมาสที่3เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลด้วยค่ะนอกจากนี้ยังตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกแล้วก็ทางด้านของสกรจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะคะช่วงนี้ท่านเดินทางเยอะนะคะใช่ใช่จะลงไปหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยนะครับเป็นการทำงานเชิงรุกแล้วก็ขับเคลื่อนนะคะนโยบายต่างๆเนี่ยให้สู่พื้นที่นะคะแล้วก็ถึงประชาชนอย่างมีคุณภาพด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะท่านก็สั่งการให้ผู้บริหารส่วนกลางเนี่ยนะคะอยู่ประจำที่ค่ะเพราะว่าท่านอยากให้ในเรื่องของโครงสร้างอัตรากำลังต่างๆออกมาให้เร็วที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับงานหรือว่าการที่จะลงไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่เนี่ยท่านขอให้ท่านผู้บริหารส่วนกลางเนี่ยลงพื้นที่ในวันเสาร์อาทิตย์นะคะส่วนวันธรรมดาเนี่ยท่านก็อยากจะให้ผู้บริหารส่วนกลางหลายๆท่านทุกท่านเลยก็ว่าได้นะคะช่วยกันทำงานในเรื่องของโครงสร้างอัตรากำลังกันก่อนค่ะซึ่งช่วงนี้ท่านทำงานหนักนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านนะคะธนากรดอนเหนือแล้วก็ผู้บริหารส่วนกลางทั้งหมดนะคะเพราะว่าทำงานไม่มีวันหยุดเลยเนื่องจากว่าหลายๆเรื่องเนี่ยต้องเร่งรัดนะคะเร่งรีบนะคะเพื่อที่เราจะได้ขับเคลื่อนงานสกรได้อย่างราบรื่นต่อไปนะคะวันก่อนเพิ่งลงหนังสือพิมพ์มานะคะก็เห็นว่าท่านไปลพบุรีก็เหมือนกันท่านไปให้นโยบายเสาร์อาทิตย์เหมือนกันค่ะเราจะเห็นว่าถ้าวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยเราจะเห็นข่าวของท่านเนี่ยลงหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆเนื่องจากว่าท่านเดินทางวันเสาร์อาทิตย์ค่ะก็ทำตัวเป็นตัวอย่างให้ด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจให้ท่านนะครับก็งานหนักนะรับความกดดันเยอะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่เรียกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องผลักดันเรื่องของนโยบายเรื่องของหลักเกณฑ์อะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วย
ที่มีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะต้องแวบไปราชบุรีจบรายการจบรายการแล้วก็จะไอ้นี่เลยใช้ประตูโดเรมอนไปไหนก็ได้ใช่ไหมประตูไปไหนก็ได้ไปเปิดปุ๊บถึงราชบุรีเลยใช่ที่จอมบึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ทางคณะกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะลิจะเป็นสาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยก็จะลงพื้นที่ค่ะประเมินเชิงประจักษ์คนมีผู้เข้ารับการประเมินเยอะไหมคะพี่ฝนปีนี้น้อยค่ะอาจจะเป็นเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโครงสร้างของเราด้วยที่ยังไม่เสถียรนะคะก็จะมีครูแล้วก็มีทางด้านของปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยส่งมาจากหลายๆจังหวัดมีปีนี้มีรวมทั้งหมด13ท่านเท่านั้นเองถือว่าน้อยจากที่ว่าปีก่อนๆนี่มีประมาณ30กว่าค่ะทีนี้เราก็เลือกไว้3ท่านนะคะวันนี้ไปที่ราชบุรีส่วนสัปดาห์อีกถัดไปอีกสัปดาห์หนึ่ง 13-14 มีนาคมก็จะไปที่นครศรีธรรมราชต่อด้วยปัตตานีเดินทางยาวเลยนะใช่ค่ะก็จะบอกไว้ก่อนภาพด้วยจะบอกไว้ก่อนว่าจะหายไปจะลางานจะหายไปจากหน้าจอนี่ใช่แล้วก็จะมีพี่ติมมี่ในส่วนสกสกรปทุมธานีล่ะครับวันนี้มีอะไรมาเล่าบ้างค่ะสกรปทุมธานีช่วงนี้ก็มีกิจกรรมสำหรับผู้เรียนค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาค่ะรวมทั้งนอกจากนักศึกษาปกติแล้วยังมีนักศึกษากลุ่มพิเศษอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทหารค่ะในเรือนจำต่างๆช่วงนี้เราก็มีการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา รวมทั้งในการสอบปลายภาคเรียนนะคะที่จะถึงวันที่2 3มีนาคมนี้แล้วนะคะซึ่งเราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้เข้าสอบปลายภาคเรียนนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการติดตามสถิติการเข้าสอบค่ะสอบรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ด้วยนะคะก็เข้มข้นค่ะเราก็ทำงานอย่างเข้มข้นมีประสิทธิภาพในหน่วยของอำเภอเองในหน่วยของจังหวัดเองเงี้ยค่ะก็เต็มที่กับการทำงานทุกวันเช่นกันค่ะ7วันก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันเลยค่ะใช่ค่ะที่การจะได้หยุดไม่ได้หยุดกันเลยนะเป็นวิถีคนกศน.สกร.ไปแล้วนะคะว่าเห็นว่าคราวก่อนเขาเพิ่งจะจัดในเรื่องของกีฬาชนเผ่าไปใช่ไหมคะส่งพื้นที่พรีเซนต์มาด้วยเราจะเห็นคนที่สตาร์ทรถไม่ติดคือก้อยในพื้นที่อันนี้เป็นการแสดงเรื่องจริงรถไม่ติดจริงๆหรอครับน้องก้อยอันนี้เป็นการแสดงค่ะการแสดงไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ไปช่วงที่เป็นไงบ้างเวลาขึ้นไปพื้นที่พี่ฝนก็เคยไปน้องเบลก็เคยอยู่สังขารบุรีนะคะทุกคนมีประสบการณ์สมัยก่อนก็แบบเป็นชนเผ่าคุณโทนี่ต้องพาคุณโทนี่ต้องพาไปแบบขับมอเตอร์ไซค์ในดินแดงๆสมบูรณ์ซะด้วยสิโอ้โหพ่อผิวบางครับผมตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะดีของเขานะดีขึ้นแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสารนะครับทางด้านการศึกษาที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็ในช่วงต่อไปยังมีสาระดีๆมาฝากด้วยค่ะกาญจนบุรีใช่ไหมช่วงนี้เขามีนโยบายอะไรดังๆหรือเปล่าอ๋อตอนช่วงนี้นะคะเราก็ฮิตเรื่องของ TikTok จะเป็นกิจกรรมที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะหารายได้ในออนไลน์ได้นะคะเราก็ได้เชิญวิทยากรคือเป็นวิทยากรที่มากความสามารถแล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะท่านได้รางวัลจากทาง TikTok ด้วยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศด้วยซึ่งเราจะจัดในวันที่29กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมก็คือซึ่งวันนี้นะคะ1รุ่นและอีกรุ่นนึงก็คือวันที่7ถึง8มีนาจะจัดให้กับโดยจะให้ครู1คนพานักศึกษามา5คนมาทำการเรียนกับเราแล้วก็เรียนแล้วให้วิทยากรเนี่ยสอนตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าเรามี TikTok เนี่ยเราจะทำคอนเทนต์ยังไงถึงจะให้คอนเทนต์เราพุ่งแล้วที่จะสามารถที่จะขายสินค้าได้ทำยังไงจะให้คลิปที่เราที่เรานำเสนอไปเนี่ยสามารถที่จะไปนำส่งคนดันยอดวิวใช่มันมีเพราะว่าตอนนี้ที่ทำกันเนี่ยก็คือคนอ่ะทำกันเป็นเยอะแล้วแต่ว่า AI ยังไม่ค่อยดันเขาจะมีทริคมีเทคนิคว่าทำยังไงพวกเรามีคุณสมบัติไหมอ่ะอยากไปอยากไปเพราะว่าตอนนี้ยอดวิวไม่ค่อยดันเท่าเลยหลักร้อยเองขอท่านขออเลยค่ะขออเลยนะคะจัดรุ่นพิเศษแล้วกันจัดรุ่นพิเศษมีหน้าล่ะช่วงนี้เห็นใน Facebook น้องก้อยขึ้นเป็นแบบลักษณะแบบเหมือน TikTok อ่ะหนูก็ทำนะคะทำมีคนดูเป็น 1,000-2,000 อยู่เหมือนกันแต่ยังไม่มีคนซื้อเดี๋ยวช่วยไปซื้อหน่อยแล้วทีนี้ในเรื่องของโชว์พราววันนี้เนี่ยนะคะยังมีต้นแบบในเรื่องของการเรียนรู้มาจากกาญจนบุรีอีกด้วยนะคะเป็นเจ้าของสมศักดิ์ฟาร์มซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในสกร.โชว์พราว
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงสกรโชว์พราวนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยโชว์พราวกัน2ท่านจากกาญจนบุรีค่ะท่านแรกท่านผอ.ทิติพลระลอกแก้วค่ะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรีค่ะสวัสดีครับและท่านที่2นะคะคุณสมศักดิ์คงสุนทรปราชชาวบ้านค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะต้อนรับเข้าสู่สกรโชว์พราววันนี้กาญจนบุรีกาญจนบุรีก็ได้นะคะมีเรื่องราวดีๆมาโชว์พราวก็คือเดี๋ยวจะขออนุญาตถามทางท่านผอ.ทิติพลก่อนเห็นว่าช่วงนี้กำลังทำงานคร่ำเคร่งเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายใช่ไหมคะครับผมมีนโยบายอะไรบ้างคะตอนนี้ที่กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็เรานำนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับในเรื่องของเรียนทูเอิร์นเรื่องเรียนแล้วมีงานทำหรือมีงานทำระหว่างเรียนนะครับก็เลยสืบเนื่องมาจากขณะนี้เราได้สำรวจนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับของสกลอำเภอทั้ง13แห่งว่านักศึกษาคนไหนที่ยังไม่มีรายได้หรือว่ามีรายได้ยังไม่แน่นอนก็ดูแล้วประมาณนักศึกษาของสกลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในภาพรวมทั้งหมด17,000ก็ตัดทหารกองประจำการกับผู้ต้องขังหรือผู้รายงานมากลุ่มเป้าหมายพิเศษออกไปเหลือประมาณ 7,000 ก็ 30% ของ 7,000 มีรายได้ที่ไม่แน่นอนอ่ะคือไม่ตายตัวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้เป็นงานประจำครับก็ประมาณ 2,000 คนเศษแล้วก็สืบเนื่องมาจากเรามองว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีซึ่งมาสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพอดีว่าทำยังไงให้เด็กมีรายได้แล้วก็เราได้ทดลองโครงการนี้กับครูเราเรื่องของให้ครูเราขายออนไลน์ให้ครูขายออนไลน์ประกอบกับทางพี่สมศักดิ์มีเรื่องประสบความสำเร็จเรื่องการขายออนไลน์ด้วยแล้วก็ให้ครูเราขายแล้วก็ประเมินครูแล้วโอเคน่าจะส่งเสริมและกันนักศึกษามีรายได้ได้ก็เลยทำโครงการ1อำเภอ1ครูแล้วก็5ผู้เรียนนะครับโครงการนี้คอนเซ็ปต์ก็คือต้องการให้นักเรียนที่เข้ามาร่วมการมีรายได้ระหว่างเรียนก็จะมีครูที่เข้าร่วมด้วยเป็นก็เรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเป็นโคชชิ่งนักศึกษาตัวเนี้ยคอยดูจนกระทั่งนักศึกษาประสบความสำเร็จเรื่องการขายเราใช้ระยะเวลาเรียนเราร่วมกับเราไม่ได้ทำเองนะครับทำร่วมกับปัดเอลชมรมการค้าปลีกออนไลน์ของกาญจนบุรีทำร่วมกันก็เลยให้ครูทุกอำเภอแล้วก็ผู้เรียนของทุกอำเภอคัดผู้เรียนที่มีความประสงค์หรือว่ามีชอบต้องการที่จะค้าขายแล้วก็ครูก็ต้องมีเป็นพี่เลี้ยงที่หรือจะเป็นโค้ชชิ่งนะโค้ชที่มีเวลาให้กับผู้เรียนทั้ง5คนนี้ก็มาเข้าคอร์สก็ประมาณ2วันการเรียนการสอนเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ผ่านโปรแกรมมัน TikTok ก็ดี Facebook ก็ดี LINE ก็ดีสอนทั้งหมด2วันเสร็จแล้วก็เราก็จะติดตามผู้เรียนแล้วว่ามีรายได้จริงไหมแล้วก็เชื่อว่าผู้เราเชื่อมาตั้งสมมติฐานตอนนี้จะเริ่มอยู่วันพรุ่งนี้วันแรกที่เข้าจัดกิจกรรมวันนี้นะครับโครงการนี้นะครับเริ่มวันแรกแล้วก็จะมีการเรียกว่าการติดตามผู้เรียนดูว่าผู้เรียนนี้ประสบความสำเร็จเรื่องการขายไหมโดยครูกศน.ตำบลเนี่ยต้องเป็นโค้ชชิ่งตลอดเวลาแต่โค้ชชิ่งผู้เรียนทั้ง5คนเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนเป็นยังไงการเรียนแล้วประสบความสำเร็จไม่มีปัญหาเรื่องอะไรไหมแต่ต้องคัดผู้เรียนตอนแรกกันผู้เรียนนี้ต้องมีความต้องการจริงๆนะฮะถ้าไม่ต้องการจริงเราจะไม่คัดออกมาอันนี้โครงการที่1ค่ะแล้วโครงการที่2สนองนโยบายของท่านรัฐมนตรีเรื่องของเรียนทูเอิร์นก็คือเรื่องของ1อำเภอ1ครูแล้วก็2ผู้เรียนโครงการนี้ก็เรื่องของลักษณะของเราใช้รูปแบบว่าทำอย่างไรจะให้ผู้เรียนรู้จักตนเองรู้จักอาชีพอันนี้เรียนอาชีพจริงคือเราทางสกลจังหวัดกาญจนบุรีเรามีรถเรียกว่ารถบัสโมบายขนาดใหญ่เราต้องการใช้ประโยชน์แล้วขณะเดียวกันเราประสานงานกับศูนย์วงเดินอาคมสุรทันที่อุทัยธานีว่าเราต้องการให้เด็กเราไปช้อปปิ้งอาชีพช้อปปิ้งอาชีพที่สวนนกเดือนช้อปปิ้งเสร็จแล้วเข้าไปเรียนรู้ช้อปปิ้งชอบเดินช้อปปิ้งเสร็จชอบอันไหนก็เข้าไปเรียนรู้อาชีพนั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอเสร็จแล้วก็มานั่งเรียน1วันแล้วโดยที่ครูต้องไปด้วยครูตัวนี้ก็คือทำหน้าที่เป็นโค้ช
คือสร้างกระตุ้นให้ผู้เรียนลักษณะหรืออยากที่จะพัฒนาตนเองและผู้เรียนก็จะเรียนรู้เสร็จก็ไปเรียนรู้ได้1วันเสร็จแล้วก็โครงนี้ก็เช่นโครงการเดิมคือตามผู้เรียนโครงการนี้ก็จะเริ่มมันที่ต้นเดือนนี้ต้นเดือนมีนานะครับก็แล้วก็จะน่าจะเราคาดว่าน่าจะประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วก็ส่วนที่3ที่ต่อไปเราดูแล้วว่ามันน่าจะที่เห็นทางพี่สมศักดิ์คือสมศักดิ์ฟาร์มเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการเกษตรเชิงท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศก็ดีประสบความสำเร็จแล้วก็มีฐานการเรียนรู้ในรูปแบบฐานการรู้ผู้เรียนสามารถจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้คือตามพรบส่งเสริมการเรียนรู้ทำยังไงคือให้ผู้เรียนกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองเราก็มานั่งคิดว่านั่งวางแผนร่วมกับผอ.สกล.อำเภอทั้ง13อำเภอว่าจะทำยังไงในกาญจนบุรีเองเราก็มีดีทำไงจะอวดดีให้เด็กเราเนี้ยได้ไปเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ของสมศักดิ์ฟาร์มให้ได้แล้วก็จะจัดแบบลักษณะคล้ายกันคือเอาทุกอำเภอผู้เรียนทุกอำเภอไปเรียนรู้ที่ฐานการเรียนรู้ให้เกิดการรู้จากฐานการเรียนรู้ของพี่สมศักดิ์เนี่ยเดี๋ยวพี่สมศักดิ์ก็จะมาเล่าต่อว่าฐานการรู้ทั้ง5ฐานน่ะเป็นยังไงมีฐานการเรียนรู้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องซึ่งประสบความสำเร็จตอนนี้ประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะประกอบกับว่าพื้นที่ของกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวเราก็มีกิจกรรมเยอะมากมายนะครับแต่ช่วงต้นพื้นที่ของพี่สมศักดิ์เนี่ยเดี๋ยวต้องบอกเบื้องต้นก่อนนะคะท่านผอ.ทิติพลค่ะว่าพี่สมศักดิ์เนี่ยเป็นต้นแบบในเรื่องของการเรียนรู้เพราะว่าเป็นผู้ที่เข้าประเมินเทียบระดับกับสกล.สกล.อำเภอศรีสวัสดิ์ขณะนั้นเนี่ยเป็นกศน.นะคะกับกศน.อำเภอศรีสวัสดิ์ด้วยแล้วก็ผ่านการประเมินอยากให้พี่สมศักดิ์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงผ่านการประเมินมากี่ปีแล้วคะเนี่ยนานหรือยังเอ่ยน่าจะไม่เร็วๆนี่ครับประมาณ2ปีเพราะว่าผมแต่ก่อนเลยเล่าความหน่อยนึงไม่ได้มาเรียนกศน.ไม่ได้มาทำแหล่งเรียนรู้ทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับท่องเที่ยวแพบริการนะครับพอโควิดเข้ามาแพท่องเที่ยวบริการเนี่ยหยุดไงท้องตึงเลยนะครับก็เลยหันไปหันมาคิดถึงเรามองโลกในแง่ในกลับเนาะคว้าวิกฤตให้เป็นโอกาสก็เลยมาศึกษาความรู้ตาม YouTube ตาม Facebook ตัวเห็นมีการเลี้ยงไส้เดือนก็เป็นการจุดประกายเป็นคนชอบเกษตรอยู่แล้วด้วยครับในใจชอบอยู่แล้วครับก็เลยศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็ลงมือทำทันทีนะครับก็ประสบผลสำเร็จระดับหนึ่งในระยะแรกนะครับพอคือช่วงโควิดเข้าเนี่ยรัฐบาลสั่งห้ามเดินทางพอห้ามเดินทางปุ๊บเนี่ยช่วงนี้มันประสบผลสำเร็จมากเลยที่ว่าเราสามารถส่งออนไลน์อย่างที่ท่านบอกออกว่าขายออนไลน์ได้จริงๆครับเราทำอยู่กับบ้านขายอยู่กับบ้านก็ได้เงินมาจับใจใช้สอยภายในครัวเรือนโดยที่ว่าถ้าไม่มีตัวนี้มาเราแย่นะตอนนั้นนะครับก็พอไส้เดือนสำเร็จก็เริ่มผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องกลายมาศึกษาการทำเป็นน้ำหมักหมูไส้เดือนก็เป็นเหมือนก็ต่อยอดไปต่อยอดไปครับแล้วก็จนทุกวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปราชญ์ของศรีสวัสดิ์แล้วซึ่งท่านผอ.ทิติพลเนี่ยตั้งเป้าแล้วแหละว่าให้เด็กนักศึกษาสกล.ต่อไปนี้เนี่ยจะต้องไปเรียนรู้ที่ฐานการเรียนรู้ของพี่สมศักดิ์ทีนี้5ฐานของพี่สมศักดิ์นี่มีอะไรบ้างนะคะครับฐานแรกก็การเลี้ยงไส้เดือนนะครับไส้เดือนเพื่อเอามาทำปุ๋ยทางการเกษตรนะครับฐานที่สองเลี้ยงหอยเชอรี่พันธุ์สีทองซึ่งตอนนี้เป็นเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับเป็นที่นิยมนะครับฐานที่สามก็การเลี้ยงแหน่แดงซึ่งคนทั่วไปก็สามารถเลี้ยงได้ค่ะเหตุที่ผมเอาแหน่แดงมาเลี้ยงเพราะมันต่อเนื่องหอยเชอรี่พันธุ์สีทองเนี่ยเขาชอบแหน่แดงมากชอบกินใช่ไหมคะใช่ครับแล้วในแหน่แดงนี่มันมีโปรตีนที่ทุกคนรู้กันมีโปรตีนสูงพอสมควรนะครับแล้วก็อาหารต่างๆพวกพืชผักน้ำทุกชนิดนะครับสาหร่ายผักตบชวาพวกนี้เขาก็ชอบแต่ของโปรดคือแหน่แดงแหน่แดงครับฐานที่4การปลูกเสารถตามแบบโครงการหลวงเป็นเสารถพันหวานนะครับฐานที่4การปลูกองุ่นแบบตามแบบโครงการหลวงซึ่งเดี๋ยวนี้ทางสกล.อำเภอศรีสวัสดิ์โดยเฉพาะตำบลท่ากระดานนะครับเป็นต้นแบบนะครับได้นำองุ่นเนี่ยตามแบบโครงการหลวงมาปลูกซึ่งประสบผลสำเร็จดีพอสมควรตอนนี้ครับ
5ฐานมูลไส้เดือนครับนะคะน้ำน้ำหมักน้ำหมักนี่อยู่ในฐานเดียวกันอยู่ในมูลไส้เดือนด้วยใช่ครับนะคะครับแล้วก็มีแหน่แดงแหน่แดงค่ะหอยเชอรี่หอยเชอรี่มีองุ่นแล้วก็มีเสาวรสก็ทั้งหมด5ฐานก็ได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานเลยนะคะครับค่ะจริงๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องถามพี่สมศักดิ์ว่าการที่นำอาชีพต่างๆเนี่ยมาใช้ในการประเมินคุณสมบัติให้จบตอนนั้นระดับอะไรนะคะเริ่มแรกเลยผมเรียนมจบมต้นจบมต้นค่ะแล้วก็ต่อมปลายครับเริ่มจากมต้นแล้วต่อมปลายที่กศน.เรียนกศน.มปลายเลยครับส่วนมต้นมันเป็นแฟนเรียนมต้นค่ะเพราะว่า2ท่านเนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่รักการเรียนรู้ทั้ง2ท่านเป็นต้นแบบจริงๆนะคะทีนี้ในเรื่องของออนไลน์ค่ะผอ.คะอย่างที่บอกก็คือช่วงโควิดเนี่ยมีปัญหามากเรื่องของการทำมาหากินของชาวบ้านเนี่ยเรื่องของออนไลน์เนี่ยตอบโจทย์ทีนี้ทางด้านของสกร.จังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยนะคะก็มีการส่งเสริมอย่างที่บอกว่าอะไรนะ1อำเภอใช่ไหมคะ1อำเภอ1อำเภอ1ครู5ผู้เรียนตรงนี้แหละค่ะที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการค้าขายออนไลน์ตรงนี้เราต้องให้องค์ความรู้กับคุณครูก่อนไหมครับปอคะคือเราพูดง่ายๆว่าโครงการเนี้ยก่อนที่จะเริ่มโครงการเนี้ยเราให้ความรู้กับครูก่อนแล้วค่ะให้กับทดลองกับครูให้ครูมาเรียนออนไลน์แต่ครูเรียนแค่วันเดียวเรียนเสร็จแล้วก็ลองดูลองประเมินครูว่าประสบความสำเร็จไหมคนที่เข้าร่วมโครงการนะครับปรากฏว่าครูสามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ้นได้โอ้อยากไปเรียนด้วยจังเลยตอนนี้จากการขายออนไลน์จากแล้วก็ครูสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือที่ตนเองเสาะหามากแล้วแต่เอามานำเสนอในการขายออนไลน์ก็มีทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเราก็ละมองว่าถ้าเราทำในภาพนี้คือขอแค่อำเภอ5คนก่อนอำเภอ5คนแล้วก็ทุกอำเภอประสบความสำเร็จหมดผู้เรียนแต่ละอำเภอทุกอำเภอมี5คนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นสามารถลดรายจ่ายมีรายได้มาเรียนหรือมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จแหละในขั้นต้นนี้ครูผู้เรียนเนี่ยจะมาพร้อมกับครูนี่ครูคนละคนกับชุดแรกนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันเรียนรู้พร้อมกันแล้วครูก็จะเป็นเรียกว่าโค้ชเป็นโค้ชชิ่งโค้ชกำกับคน5คนเนี่ยดูแลตลอดจนกว่าทั้ง5คนจะยืนด้วยลำแข้งของตนเองได้แล้วครูก็จะปล่อยถึงจะขยายผลต่อไปตอนนี้เราไม่ได้จบและทิ้งเราไม่ต้องการเรียนจบแล้วต้องตามผู้เรียนให้ได้ผู้เรียนที่ต้องไปขายออนไลน์ต้องมีรายได้ให้ได้สุดท้ายแล้วพอประมาณสัก3เดือน5เดือนแล้วก็ประเมินดูว่าผู้เรียนทั้งอำเภอละ5คนเนี่ยประมาณ50แล้วก็65คนบรรลุประมาณก็น่าจะมีรายได้มีประเมินมีรายได้ไม่ขาดประสบความสำเร็จแค่ไหนแล้วก็มาวิเคราะห์ดูแล้วก็ขยายผลต่อไปนะครับแต่โครงการนี้กำลังจะเกิดเกิดแล้วครับเกิดแล้วมันพรุ่งนี้เริ่มเรียนละค่ะเริ่มเรียนทีนี้หลังจากที่เรียนแล้วเนี่ยผลของการเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้เราอาจจะเชิญท่านผอ.มาโชว์คราวอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะบอกผลว่าเอ๊ะผลของการทำงานตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เสียงตอบรับของประชาชนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนี่นะคะทีนี้ในส่วนของพี่สมศักดิ์เองเนี่ยนะคะจะเห็นว่าพี่สมศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่รักการเรียนรู้มากนะคะก็เข้าไปเรียนรู้ด้วยตัวเองทาง YouTube เมื่อก่อนนี้เคยไหมคะคือถ้าเกิดว่าอายุรุ่นเราเนี่ยนะคะขออนุญาตว่าเราน่าจะรุ่นใกล้ๆกันนะคะก็อาจจะหวาดกลัวในเรื่องของเทคโนโลยีเหมือนกันนะคะพี่ใช้วิธีไหนในการที่จะแบบส่งกำลังใจให้ตัวเองในการที่จะกล้าที่จะเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้ค่ะประการแรกเลยต้องการอยู่ให้รอดในช่วงโควิดนะครับต้องการอยู่รอดในช่วงโควิดก็ทำยังไงก็ต้องวัดดวงแหละครับก็โทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็ศึกษาเราดูย้อนไปย้อนมาแล้วดูความมันจะเป็นว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นจริงไหมเฮ้ยอย่างเราน่าจะทำได้ไหมนะครับพอตัดสินใจปุ๊บก็ลงมือทำเลยครับทีนี้จากแรกเริ่มเดิมทีเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าโทรศัพท์เนี่ยมีไว้โทรเข้าโทรออกโทรเข้าโทรออกแค่นั้นเองทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเยอะมากพัฒนาเยอะมากตรงนี้เนี่ยพี่สมศักดิ์ยังมองถึงอนาคตในเรื่องของการค้าขายออนไลน์เพิ่มเติมยังไงบ้างคะ
การที่จะต่อยอดในเรื่องของธุรกิจต่างๆอะคะครับตอนนี้กำลังที่ท่านผอ TikTok ใช่ไหมคะTikTok ที่บอกว่ากำลังส่งเสริมครับอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยไหมคะเนี่ย แต่ตอนนี้เรียนจบแล้วนี่ครับค่ะก็เรียนจบแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นกลุ่มพื้นฐานก็จะเป็นกลุ่มสำหรับที่การศึกษาต่อเนื่องได้ไหมครับผมได้ครับได้ครับแสดงว่าเราเปิดให้ประชาชนด้วยตอนนี้โครงการของประชาชนก็จะมีอีกโครงการคุณลุงแบงค์มีอีกอะคะโครงการสำหรับประชาชนนี่เราจะใช้ลักษณะคือเราจะมีที่พอเอิญที่สกรจังหวัดกาญจนบุรีเป็นความโชคดีของผมที่เขามีรถลักษณะรถอาชีพอะค่ะเราจะมีเรียกว่าโครงการสกรเพื่อประชาชนก็จะออกไปเคลื่อนที่เนี่ยเคลื่อนที่เราเน้นคือเราเน้นเรื่องคือตามพรบส่งเสริมการเรียนรู้นะประเด็นแรกคือต้องกระตุ้นก่อนกระตุ้นเขาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทันไหมครับเกิดการเรียนตลอดชีวิตแล้วก็เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองก็จะเอาอาชีพไปแล้วก็กระตุ้นแล้วก็พร้อมทั้งสอนตัวนี้ให้กับประชาชนเราเน้นไปที่ประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกลก่อนห่างไกลความเจริญอย่างยกตัวอย่างเช่นไปที่สังฆะหรือที่เสียสวัสดิ์ที่ในบริเวณที่ข้างนอกที่ขาดโอกาสไม่สามารถเข้ามาเรียนในเมืองได้ทำไงให้ประชาชนอันนี้คือในเฟสสองต่อไปไม่ใช่นักเรียนนะครับอันนี้คือประชาชนในเฟสต่อไปเราวางแผนไปแล้วร่วมกับสกรอำเภอทั้ง13อำเภอคิดแล้วว่าพอมีงบประมาณไตรมาส 3-4 มาเราก็จะทำเฟสเนี้ยส่งเสริมให้ประชาชนตอนนี้ประชาชนถามว่าภาวะเศรษฐกิจเนาะมันก็ลำบากสำหรับประชาชนที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเราก็ต้องมองว่าทำยังไงจะให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายในครอบครัวนะครับสร้างความสุขให้กับประชาชนเหมือนก็ย้อนยุคสมัยก่อนอะเคลื่อนที่ไปเลยแต่นี่เราจะไปแค่เจาะไปอำเภอละ1ถึง2แห่งโดยมีเรื่องของการค้าออนไลน์เข้าไปด้วยแล้วก็เรื่องอาชีพต่างๆอาชีพที่จะกระตุ้นเนี่ยเกิดความอยากเกิดก็เรียกว่าถ้าเห็นอาหารเห็นกลิ่นแล้วหอมแล้วอยากนะเกิดความอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะทำอยากที่จะฝึกพอเสร็จแล้วต้องขยายผลไปที่อำเภอถ้าอยากไปติดต่ออำเภออำเภอก็จะยกไปสอนกิจกรรมระยะยาวให้นะประมาณนั้นเมืองกาญนี่ต้องถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างแล้วก็หลากหลายนะนะคะเพราะว่าในพื้นที่ที่อยู่ในต่างเขาเรียกอะไรนะอำเภอไกลๆเนี่ยก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยค่ะผอ.ครับเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆเนี่ยทางกาญจนบุรีเนี่ยต้องเด่นแน่ๆเลยผอ.เล่าให้ฟังนิดนึงลดความเหลื่อมล้ำของเราแล้วมีกะเหรี่ยงใช่ไหมคะมีชาวชนเผ่ากะเหรี่ยงอย่างเดียวหรือว่ามีชนอื่นด้วยคะมีชนอื่นด้วยมีหลายชนเผ่าหลายชนเผ่าค่ะในพื้นที่ประมาณ5อำเภอได้ชนเผ่าต่างๆจะมีศรีสวัสดิ์เนาะศรีสวัสดิ์ก็มีส่วนหนึ่งศรีสวัสดิ์ไซโยกทองประภูมิสังขะแล้วก็อำเภอที่ติดก็คืออำเภอด่านบางขามเตี้ยบางซุงนะครับก็คือมีชนเผ่าต่างๆมากมายเยอะมากแล้วก็ผู้เรียนส่วนใหญ่ก็อย่างที่ท่านบอกอะคือมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมทางด้านนั้นเราก็โดยเฉพาะเรื่องของที่เราทำด้วยเราจัดกิจกรรมให้เขาเนี่ยเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็ต้องจัดกิจกรรมเรื่องของอย่างเช่นทางกะเหรี่ยงหรือชนเผ่าที่ต่างชาติเข้ามาก็มีเนาะเยอะเราจะทำยังไงให้เขาได้เรียนรู้ภาษาไทยเอาแค่ภาษาไทยก่อนเรียนรู้ภาษาไทยปกติหลักสูตรของสกร.คือกรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็มีหลักสูตรส่งเสริมการรู้หนังสือไทยค่ะการรู้สื่อไทยทั่วไปก็จะเรียน200ชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่า800คำประมาณนี้แต่การจะนับบริระวางแผนใหม่เอาใหม่คือโดยธรรมชาติของมนุษย์โดยธรรมชาติของผู้ใหญ่การเรียนรู้นี่จะต้องเรียนแบบเรียนเร็วจบเร็วยังไงให้จบเร็วขึ้นได้เร็วขึ้นมันจบไม่ได้นะเรียน200ชั่วโมงไม่มีโดยธรรมชาติไม่มีใครมานั่งเรียนวันละ5ชั่วโมงมันไม่มีใครมานั่งเพราะว่าวิถีชีวิตมันไม่ได้ครับวิถีชีวิตไม่ได้ก็ต้องมองเรื่องปากท้องทางทีมงานการจะนั่งดีก็มาวางแผนว่าไอ้800คํา200ชั่วโมงจะแตกเป็นระดับต่างๆออกไประดับ1ระดับ2ระดับ3แตกออกไปพอแตกไปตรงนี้เสร็จเราก็ต้องมาคิดว่าถ้าผมมีความพร้อมผมสามารถพูดได้อ่านได้ฟ
ังพูดอ่านเขียนแล้วก็คิดวิเคราะห์ได้เบื้องต้นผมไม่ต้องเรียนได้ไหมแบ่งเป็นระดับ1ระดับ2ระดับ3ของการจัดการแบ่งออกมาผมไม่ต้องเรียนผมสามารถเดินเข้าไปผมบอกผมขอทดสอบเบื้องต้นทดสอบเบื้องต้นแล้วผมผ่านมาเอื้อนผมผ่านสมมติว่าระดับ1ที่กาญจนบุรีทำก็ประมาณ300คำ300คำหลักถ้าผมผ่านฟังพูดอ่านเขียนผ่านและคิดวิเคราะห์ได้เบื้องต้นผมทดสอบแล้วผมผ่านผมก็เริ่มที่ระดับ2ไปเลยระดับต่อไปเลยระดับต่อไปผมก็นั่นแหละไอ้ผ่านระดับนี้เสร็จแล้วผมผ่านผมก็บอกว่าผมหยุดก่อนผมไม่ไปต่อผมขอแค่นี้ขอแค่ฟังพูดอ่านเขียนเบื้องต้นได้ทางสกรปึกออกหนังสือรับรองความรู้แล้วเอาใบตัวนั้นเหมือนกับเครดิตแบงก์เก็บสะสมไว้เพื่อจะรับรองให้จบไปได้เอาแค่นี้ก่อนวันไหนที่พร้อมหรือว่าเอาใบนี้มายื่นที่สถานศึกษาไหนก็ได้ในจังหวัดกาญจนบุรีก็มาลงต่อหรือไม่ลงต่อแต่ว่าขอสอบระดับ2เลยพอสอบระดับ2ก็เช่นเดียวกับระดับจะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองมาแล้วไปเรียนรู้ไปโน่นนี่นั่นไปแล้วก็เรียนรู้ตัวเองก็แล้วก็ผ่านในระดับ2ก็ไม่ต้องเรียนไปเรียนระดับ3เลยมันคือระดับน้อยๆหน่อยๆก็เก็บทีละนิดละนิดสะสมจนกระทั่งครบ800คำได้มาเลยระดับ3นี่ไม่ให้สอบต้องเรียนบังคับเหลือกี่ชั่วโมงคะเหลือไม่กี่ชั่วโมงหรือประมาณระดับ3ก็ประมาณสักไม่น่าถึง100แล้วใช่ไหมไม่ถึงครับประมาณ50ชั่วโมงได้มั้งมันหนักที่1 2ค่ะก็มาเรียนรู้การเข้าสังคมอะไรตั้งแต่ประจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะตอนนี้เด็กจะเข้าระบบเนี้ยคนที่อ่านสื่อไม่ออกเก็บไม่ได้แล้วก็มันตอบโจทย์ของเรื่องของอะไรนะเราเวลาไปสำรวจข้อมูลจวทเด็กที่คนที่ตกเกณฑ์บอกว่าอ่านหนังสือไม่ออกเก็บไม่ได้พอใครไปสำรวจเขาก็จะยกใบรับรองเนี่ยเขาผ่านแล้วนะเขาผ่านแล้วแสดงว่าเราก็ไปรายงานส่วนของในที่ประชุมประจำเดือนแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือประชุมหัวหน้าส่วนราชการมาคนนี้สกรอำเภอต่างๆได้ไปจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมแล้วเขามีความรู้แล้วระดับนี้สามารถสื่อสารเบื้องต้นได้แค่นั้นเองยังไม่ 100% นะครับก็สามารถตอบได้ก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นในระบบก็ตามหรือว่านอกระบบก็ตามนะคะโอ้คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะต้องบอกว่าโชว์พราวของกาญจนบุรีเนี่ยนะคะมีทั้งเรื่องของ Learn to Earn มีทั้งเรื่องของการส่งเสริมการรู้หนังสือภาษาไทยเรื่องของผู้ที่เป็นต้นแบบในเรื่องของการเรียนรู้ที่มาเป็นต้นแบบให้เราค่ะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องของอวดดีด้วยวันนี้สกร.จังหวัดกาญจนบุรีมีอวดดีพี่สมศักดิ์พาภรรยาสุดที่รักพี่ตุ๊กตาค่ะมาอวดดีเดี๋ยวเราไปพบกับสกร.อวดดีขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะคะขอบคุณค่ะเราไปพบสกร.อวดดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสกร.อวดดีนะคะวันนี้ชาวกาญจนบุรีขอยึดเวทีนี้นะคะเราได้นำผลิตภัณฑ์มาโชว์นะคะวันนี้ช่วงสกร.อวดดีจะมีอะไรบ้างนะคะดิฉันนิรมนแก้วกันหาสวัสดีค่ะชุติมาคงสุนทรค่ะเจ้าของฟาร์มสมศักดิ์ฟาร์มไส้เดือนค่ะกาญจนบุรีสวัสดีครับผมนายธินกรนาคิลกครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับค่ะแล้ววันนี้พวกเราเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์มาเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็มีทั้งหมด2ผลิตภัณฑ์เดี๋ยวจะให้พี่ตุ๊กนะคะเจ้าของฟาร์มเนี่ยแนะนำว่าวันนี้เราเอาอะไรมาบ้างค่ะก็อันแรกก็จะเป็นมูลไส้เดือนนะมูลไส้เดือนนะคะค่ะอย่างนี้นะคะมูลไส้เดือนนี้เป็นยังไงคะพี่ทำไมถึงวันนี้ได้เอามามูลไส้เดือนเนี่ยเขาใช้อะไรได้บ้างคะก็ใส่ต้นไม้ใส่ต้นไม้ใส่ต้นไม้ทำเหมือนเป็นปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยอินทรีย์อ๋อเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับต้นไม้นะคะใช่ค่ะโอเคแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นอะไรคะพี่หอยเชอรี่สีทองค่ะหอยเชอรี่สีทองค่ะอันนี้หอยเชอรี่สีทองนี่ที่เราเห็นกันในทุ่งนาหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ไหมคะมันต่างกันยังไงคะหอยเชอรี่นามันจะเหนียวแต่อันนี้จะไม่เหนียวค่ะทานอร่อยกว่าและที่พี่เลี้ยงไว้เนี่ยเราทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะตอนนี้นะครับเราก็มาแปรรูปได้หลายๆอย่างครับเป็นอาหาร
อย่างที่เราวันนี้เราได้แนะนำมานะครับก็คือเป็นหอยเชอรี่สีทองลวกจิ้มนะครับมีน้ำจิ้มที่แสนอร่อยเปรี้ยวๆเราสามารถรับประทานลวกรับประทานได้แล้วเมนูที่กำลังนิยมนะครับก็คือเป็นเมนูที่เอาหอยเชอรี่ไปมิกซ์ใส่กับส้มตำเพื่อมูลค่าของส้มตำให้มีราคาสูงขึ้นนะครับตอนนี้หอยเชอรี่สีทองเราก็เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับได้ทราบว่าสกลเราเนี่ยก็ได้เข้าไปสนับสนุนกับทางด้านฟาร์มของพี่สมศักดิ์ที่พี่ทุกตาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะในพี่กอลองแนะนำเกี่ยวกับมูลไส้เดือนอีกสักนิดนึงสิคะนะครับเพื่อมีท่านได้สนใจดินมูลไส้เดือนในศูนย์การเรียนรู้ของเรานะครับเราก็ได้ส่งเสริมอาชีพที่ประชาชนจะสนใจที่จะศึกษาแล้วนำข้อมูลไปส่งเสริมอาชีพเพิ่มต่อยอดอาชีพของตัวเองนะครับเรามีตั้งแต่การสอนในเรื่องของเอามูลวัวนมมาเป็นอาหารของไส้เดือนนะครับเราก็จะหมักไว้จำนวนประมาณ30วัน25-30วันก็จะได้เป็นดินมูลไส้เดือนนะครับผมขออนุญาตนี่นะครับเป็นดินมูลไส้เดือนดินมูลไส้เดือนของเราที่ทำในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นมูลไส้เดือนแท้ๆนะครับเราไม่ได้ผสมดินนะครับจากการร่อนมาแล้วซึ่งเอาไปปลูกทุกวันนี้หลายๆท่านนิยมในเรื่องของการปลูกผักนะครับเอามูลไส้เดือนไปปลูกผักพวกผักสวนครัวพวกเนี้ยก็จะทำให้ต้นไม้พวกผักของเราได้เจริญเติบโตงอกงามที่สวยเป็นผักที่อุดมสมบูรณ์ได้ครับผมแล้วก็มีหอยเชอรี่หอยเชอรี่สีทองหอยเชอรี่สีทองค่ะแล้วทำเป็นเมนูที่จริงที่เห็นนี่คือมีเมนูเยอะแยะกว่านี้มากมายนะใช่ครับใช่ครับไม่เฉพาะว่าต้มลวกจิ้มแล้วก็ไปกับส้มตำครับมีอย่างอื่นอีกเอาไปตักเนื้อออกมาไปผัดกะเพราหอยเชอรี่สีทองก็เป็นอาหารลาบก็ได้ทำเป็นลาบเป็นอะไรได้หลายหลากหลายครับแล้วพอดีก้อยทราบว่าเนี่ยเมื่อสักครู่คุยพี่ตุ๊กตาบอกว่าตอนนี้ก็มีขยายผลให้กับเกษตรกรผู้อื่นเนี่ยนำไปเลี้ยงด้วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเขายังไม่ประสบความสำเร็จกันเท่าไหร่เพราะอะไรคะพี่น่าจะไม่มีเวลาหนึ่งอ๋อไม่มีเวลาแต่จริงๆแล้วเขาเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตดีใช่ไหมคะดีค่ะดีแล้วตอนนี้ขายกิโลกรัมละเท่าไหร่คะ200บาทค่ะ200บาทค่ะโอ้กิโลกรัมละ200บาทกิโลนึงนี้ได้ประมาณกี่ตัวเท่าเหรียญ10นะคะประมาณ50ตัวอันนี้50ตัวต่อ1กิโลนี่นะคะค่ะ50ตัวค่ะโอ้ยอยากทานซะแล้วโอเคแล้วก็นำไปเลี้ยงเลี้ยงนี่เขาใช้อาหารอะไรคะก็ส่วนมากก็จะใช้แหน่แดงแหน่แดงสาหร่ายที่บ้านเรามีอะค่ะค่ะเป็นพืชน้ำเป็นพืชน้ำทานได้หมดปกติแหน่แดงนี่ที่ฟาร์มพี่สมศักดิ์ก็เลี้ยงด้วยอ๋อแล้วก็เลยบอกว่าต่อยอดไปเลยพอเลี้ยงแหน่แดงแล้วก็ให้กับหอยเชอรี่ทานด้วยใช่ใช่แหน่แดงเขาว่าแหน่แดงนี่มีคุณค่าทางโภชนาการเยอะมีโปรตีนสูงใช่ไหมคะมีโปรตีนสูงเป็นอาหารของหอยเชอรี่ได้เป็นอย่างดีครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากินหอยเชอรี่ด้วยเราก็ได้โปรตีนด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะใช่ครับค่ะแล้วก็ทางฟาร์มยังมีอะไรอีกบ้างคะนอกจาก2อย่างที่วันนี้เราไม่ได้เอามาในฟาร์มนะครับเราก็จะมีเราทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนที่สนใจนะครับหนึ่งเราจะมีฐานเรียนรู้ที่หนึ่งก็คือการเลี้ยงดินมูลไส้เดือนดินมูลไส้เดือนสองจุดที่น่าสนใจก็คือหอยเชอรี่สีทองนะครับ3การเลี้ยงแหน่แดงเพื่อเป็นอาหารแก่หอยเชอรี่สีทองค่ะ4ในเรื่องขององุ่นดีสีสวัสดิ์นะครับตามแบบโครงการหลวงแล้วก็การปลูกเสาวรสหวานนะครับทั้งหมดนี้ทั้งมวลเนี่ยจะอยู่ในศูนย์ของเราเรายินดีที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่สนใจที่จะเข้าไปเรียนรู้ที่จะไปเรียนรู้ไปศึกษาแล้วก็ทางฟาร์มเรายินดีจะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจแล้วกลับไปเสริมสร้างอาชีพที่บ้านได้ครับฟาร์มเราอยู่ที่ตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์ครับตอนนี้นะครับเราทำในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับบ้านเราอยู่ที่ศรีสวัสดิ์อยู่ที่เขื่อนศรีนครินทร์นะครับมีแพพักแพร่องนะครับท่านใดสนใจก็ไปเยี่ยมชมไปพักแพกันแล้วก็นอกจากได้ความสุขสนานเรายังได้ความรู้ได้อาชีพติดมือกลับบ้านได้ครับ
เมื่อกี้ถามไปแล้วว่าหอยเชอร์รี่เนี่ยกิโลละ200ใช่ค่ะแล้วส่วนมูลไส้เดือนล่ะคะมูลไส้เดือนที่เราจำหน่ายอยู่ตอนนี้ก็3กิโล100บาท3กิโล100บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะถุงนึงนี่คือถุงละ1กิโล1กิโลอ๋อก็คือ3ถุง100ใช่ค่ะส่งฟรีทั่วประเทศส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะออนไลน์ด้วยตอนนี้พี่ก็ทำช่อง TikTok แล้วเหมือนกันค่ะเริ่มดู เดี๋ยวก็จะให้ข้อมูลด้านล่างนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ผู้ที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้นะคะหรือว่าสนใจผลิตภัณฑ์อยากจะติดต่อขอซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าอยากจะมาเลี้ยงหอยเชอรี่ก็ได้เลยพี่ตุ๊กตายังขาดคนที่เลี้ยงหอยเชอรี่อยู่ยังอันนี้หอยเชอรี่ยังต้องการที่อยู่อยู่ใช่ค่ะเพราะว่าไม่ทันเลยค่ะโอเคไม่ขายไม่ทันเลยใช่ไหมไม่ทันผลิตไม่ทันใช่ค่ะผลิตไม่ทันครับไม่ทันผู้บริโภคต้องการสูงโอ้ไข่เขาไข่แล้วเราทำไงให้เขาเอายังไงเขาไปเลี้ยงอะคะพี่อันนี้สงสัยว่าพี่เอาไข่ไปให้เขาหรือเอาเป็นตัวอ่อนไปคะแล้วแต่เขาจะเลือกเริ่มแรกเราก็จะส่งเสริมในเรื่องของให้เข้ามาศึกษาที่ฟาร์มก็จะเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เรามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อ๋อมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปเลี้ยงเป็นคู่ตัวผู้ตัวเมียสัก 2-3 คู่อย่างเงี้ยครับให้ไปเลี้ยงก่อนแล้วก็ไปเพาะเขามีไข่เราก็เพาะไข่เราก็ขยายต่อได้เลยครับไข่นี้จับได้ไหมคะได้ค่ะอยากจะจับให้ท่านผู้ชมดูว่าไข่สีมันน่ารักมากเลยทำไมมันไข่ง่ะนี่นะคะไข่มันตอนนี้เขารอฟักตัวอ๋อรอฟักเหรอคะครับพอฟักตัวเสร็จแล้วตอนเนี้ยกะละมังตัวนี้นะครับไม่ยอมเราจะเอามาลอยไว้ในน้ำลักษณะนี้ถ้าเขาฟักตัวแล้วเขาก็จะล่วงลงไปในน้ำเขาจะล่วงลงไปในน้ำเราก็เป็นตัวอ่อนเราสามารถเลี้ยงตัวเขาได้เลยนะครับตัวอ่อนตกมาอยู่ในมือพอตกเป็นตัวอ่อนเสร็จแล้วพอเริ่มตัวเราก็จะมาเริ่มคัดไซส์แต่ละไซส์เพราะว่าหอยเนี่ยเราจะไม่เลี้ยงรวมกันเพราะว่าถ้าเลี้ยงรวมกันแล้วเนี่ยเขาจะทับกันจะข่มกันนะครับก็แยกเป็นไซส์แล้วก็สะดวกต่อกับเราตรงที่เราจะได้รู้ว่าไซส์ที่1ที่2ที่3เนี่ยตัวไหนพอจับขายได้ค่ะครับผมแล้วถ้ามาเลี้ยงกับเรานี่มีต้องซื้ออะไรจากเราไปไหมคะจะต้องเตรียมยังไงบ้างคะก็หนึ่งแหละต้องมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สองเราต้องถามว่าทางที่ซื้อไปมีกะละมังหรือยังมีอะไรหรือยังถ้าเขามีแล้วก็เอาแต่หอยไปแล้วก็อาหารเราต้องถามอาหารด้วยค่ะว่าทางที่จะซื้อไปอ่ะมีอาหารให้กินหรือเปล่าต้องทำความเข้าใจก่อนล่ะค่ะแล้วก็ค่อยเอาไปเลี้ยงค่ะเรามาเรียนรู้กันก่อนเรียนรู้ก่อนเราก็จะแนะนำให้ทุกวิธีทั้งทุกอย่างครับทั้งมูลไส้เดือนทั้งหอยเชอรี่สีทองแล้วก็ฐานเรียนรู้ทุกฐานที่เรามีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ของเราค่ะครับเรียกว่ามาที่ฟาร์มพี่สมศักดิ์นะคะที่สกล. อำเภอศรีสวัสดิ์เนี่ยได้เข้ามาเป็นเครือข่ายนะคะได้ครบหมดเลยทั้งการเลี้ยงมูลไส้เดือนนะคะแล้วการเลี้ยงหอยเชอรี่การทำหน่าแดงแล้วก็องุ่นนี่คือ number 1เลยของศรีสวัสดิ์ตอนนี้นะคะองุ่นแล้วก็เสาวรสนะคะคือถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยอยากจะมาเรียนรู้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่สกล. อำเภอศรีสวัสดิ์หรือว่าจะเป็นมาที่ฟาร์มของพี่สมศักดิ์เองเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ติดต่อให้ด้านล่างแล้วก็ถ้าท่านใดเนี่ยสนใจที่จะติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างอีกเช่นกันนะคะส่วนหอยเชอรี่นี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาชิม ชิมเพราะว่ามูลไส้เดือนเราคงชิมไม่ได้นะคะ เราจะชิมหอยเชอรี่ให้ดูนะคะพี่แกะให้หนูหน่อยค่ะได้ค่ะได้ความสงสัยเกิดจากความไม่รู้ถ้าไม่มีครูเราจะไปถามใครขอครูอัดหายไปไหนขอคนด้วยไงหายไปไหนไม่รู้เลยสกร.ขอส่งเสริมการเรียนรู้เอาตนเองเป็นครูเรียนรู้ตลอดชีวิตรักดีเขาว่าให้รีบมาแต่ถ้ารักดีกว่าให้รีบมาไวๆเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมหอยเชอรี่รสชาติเป็นยังไงคะเนี่ยหนูอยู่กาญจนบุรีหนูยังไม่เคยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องลองไปทานนะคะเพราะมันหวานแล้วมันกรึบมากเลยกรึบ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 ส่วนไส้เดือนล่ะมีไส้เดือนเลือกจริงไหมคะน้ำลายไหล
ไส้เดือนลูกจิ้มมีไส้เดือนก็ดิ้นในปากดิ้นได้หรอไม่ได้คล้ายๆไส้เดือนไม่ได้กินไม่ได้กินเขาทำเป็นไส้เดือนนะไม่ได้กินเป็นปุ๋ยนะคะเราเล่นต้นไม้เป็นปุ๋ยต้นไม้ก็ของดีเมืองกาญเนี่ยมีเยอะมากจริงๆเพราะตอนที่หนูอยู่เนี่ยก็มีของดีแบบที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของดีอีกรูปแบบนึงซึ่งทุกท่านเนี่ยก็สามารถจะไปซื้อได้ซื้อสนับสนุนได้นะคะส่วนของดีเมืองกาญนี่หนุ่มเมืองกาญเป็นไงมั่งดีไหมคะอันนี้จะไปลองเองนะไม่ตอบด้วยแล้วก็ในช่วงโชว์พราวนะคะก็ได้มีนโยบายดีๆซึ่งแบบว่าทันสมัยมากเลยนะที่เป็นแบบว่า TikTok นะคะใครๆก็อยากเป็นดาว TikTok อยากสร้างรายได้จาก TikTok ทุกวันนี้เราเป็นดาวแล้วนะคะดาวซินโดรมยังไม่ได้รายได้จาก TikTok เลยนะคะก็ยอดวิวสูงสุดเท่าไหร่บอกก่อน 4,000 กว่าเองค่ะก็เยอะแล้วนะสำหรับพวกเราอ่ะเยอะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่จะเป็นดาว TikTok ที่จะสร้างรายได้จริงๆจะต้องเป็นยอดเยอะกว่านี้นะคะซึ่งเป็นนโยบาย1อำเภอ1ครู5ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการโค้ชชิ่งเข้ามานะคะก็จะทำให้เนี่ยผู้เรียนเนี่ยมีรายได้ระหว่างเรียนด้วยนะคะเป็นเทรนอาชีพแนวใหม่ที่เรียนไปด้วยนะคะมีรายได้ด้วยจาก TikTok นะคะแถมสามารถขายหอยเชอรี่ขายไส้เดือนได้ด้วยนะคะขายได้ทุกอย่างเลยดิฉันขายเสื้อได้ไหมได้ค่ะพี่ฝนอันนี้เป็นของที่ไหนนี่สกรอุตรดิตถ์ค่ะได้แบบนี้ใครที่ผ่านไปสกรอุตรดิตถ์ก็ไปซื้อได้เช่นเดียวกันใช่เป็นผ้าใยกันชงพี่ฝนต้องทำคอนเทนต์แบบแปลกๆอ่ะคนถึงจะดูแปลกประหลาดแปลกประหลาดจริงๆแล้วหน้าตาก็แปลกประหลาดพอสมควรอยู่แล้วนะคะก็คงไม่ต้องใช้คอนเทนต์ช่วยนะคะนี่ก็คืองานเรื่องราวดีๆนะครับที่แบบว่ามีการนำเสนอต่อเนื่องกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะก็เป็นทั้งโชว์พราวแล้วก็อวดดีด้วยซึ่งสัปดาห์หน้าเราก็มีโชว์พราวแล้วก็อวดดีจากจังหวัดเดียวกันมาเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละเรื่องราวนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยก็อาจจะได้เหมือนกับว่าได้ดูเรื่องราวที่แตกต่างออกไปจากวันนี้นะคะครับสำหรับในช่วงต่อไปครับไปติดตามกันได้กับพื้นที่พรีเซนต์นะครับวันนี้จะเป็นผลงานจากที่ไหนไปติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะไคร้ช่วงสกร.พาทำสร้างอาชีพเพิ่มรายได้การทำกระถางปลูกผักจากยางรถยนต์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะไคร้จึงเสนอปลูกพืชผักและสมุนไพรในยางรถยนต์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนในรูปแบบต่างๆเช่นการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรต่างๆการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันยางรถยนต์ซึ่งมีอายุการใช้งานนานหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเป็นการนำเอายางรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วมาทำการประดิษฐ์ยอเป็นกระถางปลูกผักจากยางรถยนต์เป็นประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆโดยเราสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาจากรถยนต์เก่าซึ่งในปัจจุบันยางรถยนต์ซึ่งมีอายุการใช้งานนานหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วถูกทิ้งไว้เปล่าประโยชน์โดยเราสามารถใช้ประโยชน์อีกมากมาจากยางล้อรถยนต์เก่าซึ่งเหมาะกับบ้านที่มีเนื้อที่จำกัดเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและมีกิจกรรมทำในยามว่างอีกด้วยกระถางเราก็จะสามารถปลูกผักและมีผักไว้ทานเองโดยไม่จำเป็นต้องซื้อหรือซื้อก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองจากล้อยางรถยนต์เก่าการนำเอายางล้อรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาทำเป็นกระถางต้นไม้โดยใช้การออกแบบเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์หลักเพื่อยืดอายุวัสดุให้เป็นขยะช้าลงชะลอการเกิดขยะเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้ให้สามารถใช้ต่อไปได้และเป็นได้มากกว่าขยะเหลือใช้ทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความหลากหลายของผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานได้จริงผักที่ปลูกในกระถางยางรถยนต์สามารถทำการดูแลรักษาได้ง่ายโดยคอยรดน้ำให้ดินในกระถางให้ความชุ่มชื้นอยู่เสมอกำจัดวัชพืชพรวนดินและใส่ปุ๋ย
ควรเปลี่ยนดินเมื่อมีการปลูกผักในครั้งต่อไปหรือปลูกผักชนิดใหม่ในกระถางเดิมถ้าหากที่ที่วางกระถางอยู่ผักที่ปลูกได้รับแสงไม่เพียงพอสามารถย้ายกระถางไปวางไว้ในที่มีแสงเพียงพอได้การปลูกผักในยางรถยนต์ยังช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษร่างกายสดชื่นจากการออกกำลังปลูกและดูแลพืชผักเกิดความสามัคคีจากการแบ่งบันดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของการเรียนรู้การทำกระถางปลูกผักจากยางรถยนต์โดยผ่านกิจกรรมสกร.พัฒน์ทำสร้างอาชีพเพิ่มรายได้สามารถมาเรียนรู้ได้ทุกวันที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะไคร่ค่ะก็เป็นการที่จะนำยางรถยนต์นะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วของเหลือใช้ใช่เอามาทำให้เกิดประโยชน์นะคะเป็นการถางต้นไม้ค่ะสวยงามด้วยเพิ่มมูลค่าด้วยนะคะแต่ว่าแต่ตอนนี้ใครจอดรถไว้ข้างหน้าบ้างเดี๋ยวไปดูทะเบียนรถก่อนว่าของใครถ้ายางรถยนต์หนูหายแสดงว่ามีคนเอาไปกระถางต้นไม้แล้วช่วงนี้ร้อนเงินด้วยก็จะทำกระถางต้นไม้ไปขายแล้วล่ะนะคะเป็นอาชีพเสริมนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะพี่ๆน้องๆสกร.ทั่วประเทศที่อยากจะมีผลงานออกจอกของเรา ETV ของเรานะคะอยากจะให้ส่งผลงานมาให้พี่ๆโปรดิวเซอร์รุ่นใหญ่นะคะได้ช่วยกันพิจารณานะคะว่าเอ๊ะผลงานของใครที่จะนำเสนอออกมาสู่สายตาของคุณผู้ชมนะคะส่งมากันเยอะๆเลยนะคะอยากให้ส่งมาเยอะๆเลยนะคะหลากหลายพื้นที่เราจะได้เห็นว่าสกร.ทั่วประเทศเนี่ยมีของดีนะคะที่น่าจะพรีเซนต์ให้ชาวโลกได้รับรู้ค่ะขออนุญาตทำหน้าสงสารนิดนึงนะครับส่งกันมาเยอะๆนะครับโอ้โหไม่ต้องอ้อนในหัวก้อยกำลังคิดก็จะทำอะไรมาดีอย่างน้อยนะคะเราก็จะมีกาญจนบุรีกับปทุมธานีตอนนี้กำลังคิดแล้วว่าจะส่งพื้นที่พรีเซนต์เรื่องอะไรดีนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ส่งมาเนี่ยอย่าลืมนะคะสามารถจะใส่เอ็นเครดิตได้ทุกอย่างเลยจะเป็นช่างภาพจะเป็นคนเขียนบทหรือจะเป็นอะไรพิธีกรได้หมดเลยนะคะเขียนมาเลยผู้อำนวยการสร้างก็ได้นะคะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆกับสกร.นะครับในรายการสกร.วาไรตี้กลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับวันนี้เราทั้ง4คนลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมความคิดพัฒนาตนเองวิชาการมากมันเกรงมาคุยแบบกันเองกับสกร.วาไรตี้สาระดีๆกับสกร.